ครับห้างเปิดห้างค่ะใช่ค่ะก็เป็นห้างใหม่นะคะที่อยู่ข้างสวนจตุจักรเลยค่ะก็เป็นการเลือกร้านที่อยู่ในจตุจักรเนี่ยแหละค่ะก็selected มาแล้วว่าแบบเอ้ยอะไรที่ดีเนี่ยก็คือมาเปิดที่นี่รวมถึงก็จะมีอาหารก็ค่อนข้างครบวงจรเลยค่ะมีทั้งเรื่องของแบบแฟชั่นบิวตี้ความงามมีเรื่องอาหารซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดค่ะก็มีหลายที่นั่งเลยแล้วก็รองรับคนได้เยอะมากที่จอดรถก็เยอะด้วยค่ะเรียกว่าถูกใจเราเลยถูกใจมากค่ะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็คือร้านเนี่ยคือเขาเลือกมาให้แล้วว่าคืออะไรดีก็คือมารวมที่นี่แอร์ก็เย็นสบายแอร์เย็นสบายใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนถ้าใครว่างจันทร์ถึงศุกร์อยากเดินสวนเอาเดินไม่ได้ก็มาเดินที่นี่แทนได้เปิดทุกวันค่ะเชิญชวนค่ะยังไงก็เชิญชวนทุกคนนะคะก็มาเดินได้ค่ะที่มิกซ์ค่ะก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะมีที่จอดรถมีแอร์เย็นๆค่ะก็มาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเข้าเรื่องกันนะคะกับเรื่องของน้องซูซี่กับพี่วิเยค่ะที่ตอนนั้นเลยตอนนี้ได้เห็นข่าวไหมครับเป็นไงบ้างคะตอนที่รู้ก็คือทุกอย่างสรุปหมดแล้วค่ะเพราะว่าคือมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะจริงเป็นยังไงเท่าไหร่คือแบบน้องเขาก็ถูกโดนด่าสักเล็กเลยคือเบลก็ไม่รู้เพราะว่าคือความจริงแล้วตัวเบลเองไม่เคยเจอน้องเขาค่ะอันนี้คุยกับพี่เบียบ้างไหมถามพี่เบียบ้างไหมถึงเรื่องเบลได้ถามแค่ในเฉพาะของเรื่องของข่าวอะค่ะที่ได้คุยกันเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือทุกอย่างสรุปเร็วมากแล้วก็คือเหมือนมันมีบทสรุปในตัวมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากส่วนตัวเบลก็จริงๆพี่เบียที่ไปไม่ได้ทันตกใจค่ะจริงๆพี่เบียร์อธิบายให้ฟังไหมคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคือพี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากค่ะก็คือบอกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้เจอกับน้องชิคชิคเขาไหมคะอะไรนะคะไม่เคยเจอค่ะเพื่อติดใจไม่เคยหน้ากับเรื่องที่พี่เบียร์อธิบายฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเราไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเพราะว่าคือเอาจริงๆคือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบตัวเบลหรือมันเป็นเรื่องราวของเบลก็มันก็คือน้อยมากอยู่แล้วค่ะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเรียกว่าเราเชื่อใจพี่เบียร์เต็มที่ก็คือไม่ได้อยากจะใช้คำไหนซะทีเดียวอะค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วมันก็คือเป็นปกติอะจริงจริงมันกระทบกันทั้งข่าวนี้ความสำคัญของเรามันก็มีความหวั่นไหวมากเบลไม่ได้คิดเรื่องนี้อะค่ะหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเลยใช่ค่ะจริงรู้สึกไงบ้างคนนึงจับภาพวิ่งนั่นเป็นหัวตอนนั้นนะตอนนั้นเบลว่าคือถ้าถามตัวเบลนะคือเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเบลสักเท่าไหร่เบลไม่อยากจะตอบแทนใครสักเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าคืออย่างเบลก็คือเชื่อว่าพี่เวียเขาก็คงวางตัวในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสำหรับตัวเบลแล้วเบลก็ไม่ได้อะไรเลยอะจริงๆต้องบอกไปว่าพี่เบลเว้นระยะห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอยู่ความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะเบลเชื่อว่าแบบแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเชื่อใจยังไงบ้างคะแบบว่าเขาทำช่วยง่ายมากเลยคือสำหรับตัวเบลก็คือเหมือนทุกอย่างมันก็มันเหมือนมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นตามสเต็ปเป็นไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ใช้คำว่าพยายามมันไม่ต้องพยายามจะต้องทำอะไรนะมันก็คือต่างคนต่างเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงน้องจริงๆได้โทรมาเคลียร์หรืออะไรกันไหมครับไม่ค่ะไม่เคยคุยไม่เจอไม่คุยใช่เราไม่เคยเจอค่ะเขาไม่ได้ติดต่อมาด้วยไม่ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ติดใจตรงประเด็นนี้ไม่ค่ะไม่เคยไปเที่ยวหรือเจออะไรกันเลยในแก๊งเดียวกันไม่เคยค่ะแต่กระแสไม่ได้ไปแต่กระแสทวิตเตอร์อาจจะร้อนแทนเราเดือดแทนเราเดือดแทนเป็นล่าเขาคนแบบว่าแฟนคลับเราคือถล่มเขาเราไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนทุกอย่างมันจบเร็วมากนะเราก็ไม่ได้ไปตามอ่านไปอะไรนะคะเรารู้สึกขาดเขาแล้วก็โดนถล่มเยอะมากจริงๆนะเบลโอ้ขอโทษจริงๆเราไม่รู้ว่าแบบคือโดนอะไรขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ควรจะวิจารณ์หรืออะไรคนอื่นจากเท่าไหร่นะคะเครียดเครียดกับเขาพี่เบียร์ดูแบบว่ากังวลเลยชิลค่ะสายชิลไม่เคยไปออกทริปด้วยกันอันนี้เขาบอกว่าเคยไปทริปเราแล้วมีพี่เบียร์ด้วยไม่มีค่ะเราเคยไปเฉพาะกับถ้าไปที่ที่ของพี่เบียร์ก็คือเราเคยไปเฉพาะกับเพื่อนที่เป็นสมัย
เพื่อนที่เป็นสมัยเรียนค่ะก็จะเป็นแบบเพื่อนๆของพี่เขานอกวงการซึ่งไม่มีน้องเขาไม่มีน้องเขาดูชื่นชอบในแฟนคลับไม่ได้ติดใจเราไม่ได้ตามดูอะไรสักเท่าไหร่ค่ะเหมือนว่าชาวเน็ตช่วยเราเยอะเนาะในการจริงเหรอคะไม่ทันได้ดูเลยก็เอาเป็นว่าขอบคุณละกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจให้เบลละกันค่ะค่ะเบลสบายดีค่ะเรียกว่ารักกันแฮปปี้ดีค่ะโอเคนะโอเค